ไอ้หัวหน้าเลกาซี่นะฮะอ่ะกลับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็มาเจอกันอีกนะในทัวร์นาเมนต์แอสล็อกนะทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2นะที่ร้านฮาว5ตอนนี้เราบรรยายสดนะคู่ระหว่าง Mid OHP นะอยู่ทางด้านของ Legion มาเจอกับคณะ EXP9 ซึ่งอยู่ในฝั่งของ Hellborn นะรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ครับผมซันวาวรอบที่2ครับรอบที่2ก็คือรอบ8ทีมแล้วนะก็คือก่อนหน้านี้เราดูมา2คู่ก็คือเป็นรอบ16ทีมตอนนี้เราเข้าสู่รอบ8ทีมแล้วนะย้ำกันอีกครั้งนึงว่าสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแพ้ตกรอบไม่มีแก้ตัวนะคือแพ้ปุ๊บมึงเก็บของกลับบ้านเลยนะฮะไปเลยกลับบ้านไปเลยนะสำหรับผู้ชนะเท่านั้นนะฮะที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ได้ชิงอันดับ1ได้ที่1ของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือผู้ที่ไร้พ่ายนั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่แน่นะเพราะว่าคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยเขาจะมีกฎก็คือแข่ง2ใน3นะฮะแข่ง2ใน3ก็คือใครชนะ2แมตช์ก่อนก็ได้เป็นแชมป์อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะนี้อยู่กับผมจีเจบาน่าแล้วก็ผู้บรรยายอีกท่านหนึ่งนะซันวาวนะฮะสวัสดีซันวาวด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวให้ซันวาวดูเกี่ยวกับฮีโร่ที่ผู้เล่นแบนเลยดีกว่าFP9 นะครับ FP9 แบนพลังซ้ายและแชมเบิร์นที่เราอธิบายสรรพคุณค่อนข้างบ่อยนะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างไม่ค่อยจะได้หลุดออกมาเล่นนะครับส่วนน้อง OSP ก็แบนคาเคนและวิสเลเยอร์แบนคาเคนทิ้งไปหนึ่งตัวที่ทำให้การปะทะเป็นไปได้อย่างยากลำบากและแบนวิสเลเยอร์ที่สร้างความกดดันในการปะทะและความได้เปรียบได้ดีมากๆสำหรับวิสเลเยอร์ในช่วงต้นและกลางเกมแม้แต่ท้ายเกมก็ตามด้วยสกิลมินิสเลเซชันนะครับทีมสกิลเฮกตันเองนะครับก็แบนแพ็คไรเดอร์ทิ้งไปหนึ่งตัวที่เป็นเบบี้ซิตเตอร์และเป็นดาเมจฮีเลอร์ดาเมจเป็นนุกเกอร์ที่แรงแล้วก็อยู่โซโล่เลนก็ได้ครับผมส่วนเยกีก็แบนที่โลกเพิ่มหนึ่งตัวคือเบฮิมอสไม่ต้องถามกิติศักดิ์ว่าเบฮิมอสน่ารำคาญยังไงนะฮะแค่ไปนั่งกระดิกตีนอยู่ข้างหลังก็ไม่กล้าเข้าแล้วนะฮะใช่นะเดี๋ยวนะอ่ะตอนนี้แบนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะตัวสุดท้ายนะของฝั่ง ESP9 ที่เลือกแบนคือเลือกแบนวาไคลี่นะฮะอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายของทางด้านฝั่งมิด OSP นะทางด้านราเชสเลือกแบนช็อตเทลเลอร์นะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเพราะว่าทางด้านฮีโร่ของที่เขาแบนไปวาไคลี่เคยเห็นทางด้านของเอ็กโซดัสหรือว่าเยดดัสเนี่ยเคยเล่นบ้างประปรายทีนี้อาจจะต้องเข้ามาแผนเดิมเพราะว่าที่เราเห็นกันประจำประจำเนี่ยฮีโร่อย่างเชฟดาร์กเนี่ยแล้วก็เอ็กโซดัสเนี่ยจะเป็นฮีโร่แนวแบบดุดันซึ่งรอบก่อนหน้านี้นะฮะรอบ16ทีมที่ทางด้านมิดโอเอพีผ่านเข้ามาได้เนี่ยเชฟดาร์กเนี่ยจะถูกสลับตำแหน่งให้ไปเล่นซัพพอร์ตนะเดี๋ยวต้องดูว่าตอนนี้ okay. มาแล้วนะโทษทีไปดิสคัทเรื่องปัญหานิดนึงโอเอพีนะตัวแรกเลือกมาลาเชสเลือกเทมเพสนะนี่ก็เป็นฮีโร่ที่เขาเล่นประจำอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะลาเชสครับผมหยิบโมนาดมาก่อนเฟิร์สพิกใช่ไหมแล้วเจอสวนได้เชมเพสกับบับเบิ้ลโมนาดนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เขาเล่นกันบ่อยนะบาน่าเพราะว่าน็อกเซตคาวอ่ะแสบมากใช่น็อกเซตคาวนี่สโลว์อื่นมากแล้วก็คิปปิ้งพอลีนเนี่ยสตันแล้วก็เป็นใบด้วยใช่ไหมแล้วทำดาเมจคือเป็นตัวเปิดและตัวประคองจังหวะที่ยอดเยี่ยมและที่แสบสันคือคิสซิ่งวินนี่เป็นอันติของเธอเองเนี่ยลบล้างดีบัฟทั้งหมดใช่ไหมแล้วสตันอะไรเนี่ยคือโดนปุ๊บไอ้นี่มาปุ๊บหายเลยหายเลยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยถูกต้องนะถ้าเกิดว่าโมนาดเลเวล10ปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสกิลอัลติเมทแกนี่เป็นซูเปอร์จริงๆนะสำหรับซัพพอร์ตนะแต่ต้องดูว่าเพราะว่าอย่างของ Mid OHP เนี่ยเลือกฮีโร่2ตัวทั้งบับเบิ้ลทั้งเทมเพสมาเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่คอยทำลายจังหวะเกมครับของทางด้าน EXP9 นะแล้วอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ฮีโร่ของทางราเชสได้หยิบออกมาคือเทมเพสและบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลเทมเพสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ราเชสเล่นได้เด่นมากเลยความเรื่องของความน่ารำคาญไม่ใช่แค่ความสวยความโดดเด่นในการเล่นในการเติบผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ความคิดที่เล่นระหว่างการที่จะไปดันเลนนู้นเลนนี้เนี่ยโคตรน่ารำคาญสำหรับการเล่นของราเชสนะฮะถูกต้องนะฮะดันได้ปวดประสาทมากๆนะสำหรับเทมเพสของราเชสนะนะสำหรับทางฝั่งของเอ็กกีหยิบสวนมาด้วยเดดบูดกับแฮมเมอร์เดดบูดกับบาน่าไ
เดธวูดอ่ะเดธวูดนี่ต้องตบเกียร์นี่มาแนวตบเกียร์นี่แหละแรงใช่ไหมเดธวูดต้องบอกเป็นตัวที่ดาเมจสูงมากเป็นนุกเกอร์ต่อยหลับอ่ะเรียกว่าต่อยหลับใช่นะถามว่าทำไมแรงสกิลวิโลเมเกอร์เนี่ยมันจะเห็นดาเมจพื้นๆใช่ปะแต่ประเด็นเลยคือเนี่ยคือมันมีลบค่าสเต็งของเป้าหมายที่โดนด้วยที่เลเวล 3-20% ถูกไหมและสโลด้วยนะโดนทีนี้เลือดหายควบเลยแล้วมันก็แรงของมันอยู่แล้วนะก็เลยมันคำตอบว่าทำเด็ดแรงและปังวัดพีหยิบแอมเบอร์วอร์เดนและเซฟเฟอร์ครับบันอ่ะก็วอร์เดนนี่เซฟเฟอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเป็นฮีโร่ที่เอฟเฟอร์ดัสชอบอยู่แล้วเล่นประจำนะสำหรับเซฟเฟอร์แล้วก็ทางด้านของวอลเดนก็คงจะเอามาเป็นตัวดาเมจดิลเลอร์คอยปั้นไปนะฮะเป็นตัวสร้างความน่ารำคาญสร้างปัญหาให้กับผู้เล่น EXP นายต้องดูว่าตัวสุดท้ายของเอ็นดักเนี่ยนะฮะจะเลือกตัวอะไรเพราะว่ามีวอลเดนแล้วแกน่าจะมาตำแหน่งที่สมอบอกว่าน่าผ่านมาเป็นซัพพอร์ตนะฮะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เพราะปกติเนี่ยเชดาเองเนี่ยจะเป็นคือตัวที่เขาเล่นประจำก็คืออะไรนะคือรับเตะใช่ไหมคือรับเต็มที่ซึ่งพวกเนี้ยก็จะเล่นประจังนะฮะแกเรียกการเรียกมาอ้าวนะฮะแหมแกมีสวอปแหมยังไม่ทิ้งลายยังไม่ทิ้งลายเป็นแฮรี่เกมนี้น่าดูมากเลยคุณบาน่าคือฝั่งเวทีแต่ละตัวนี่เป็นฮีโร่พวกซิงเกอร์ที่เขาเล่นกันแล้วโดดเด่นส่วนทางฝั่งของ EXP ก็มีฮีโร่ที่จ่าร่วงมากใช่ไหมนะครับเรคคอร์ดแล้วบอกด้วยนะฮะอ๋อโอเคเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในฮอนทีวีในขณะนี้นะครับก็จะมาชมในการแข่งขันของ Aslog Europe Network Tournament Season 2นะครับที่ร้าน Internet House of Warriors สาขาที่5นั่นเองนะครับคู่ระหว่างทีม Mid OSP ในฝั่งของ Legend และทีม Experience อยู่ในฝั่งของ Hellbot นะครับจัดให้ภาคเสียงภาษาไทยโดย TJ Bana และผมกันวอลชาร์แคสเตอร์ครับผมครับผมก็อ่านลูกเตอร์หรือไหมอ่ะจัดไปครับอ่ะก็ทางด้านฝั่งของมิด OHP นะอยู่ในฝั่งของ Legion ตัวแรกนะฮะ OHP Lachet เล่น Tempest นะฮะแล้วก็นี่อ่านว่าอะไรเนี่ยนูโก้สองนูโก้นูโก้นะฮะนูโก้เล่นตัวอะไรวะเนี่ยทางด้านกาเซียสนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยโนติสเหรออ่านอติสครับโนติสนะครับเล่นบับเบิ้ลแล้วก็เอ็กโซดัสเล่นเซฟเฟอร์เชดดาร์กนะเล่นเอมเบอร์วาร์เดนครับครับผมนี่แผนยังไงคุณบาน่าคือว่าแผนของเขาเป็นไงบ้างครับโอ้แผนเขาผมว่าน่าจะต้องเป็นบับเบิ้ลนะฮะที่คือเซฟเฟอร์เนี่ยยืนนำนะยืนนำถ้าเกิดว่ายืนนำจังหวะบวกๆเนี่ยบับเบิ้ลอาจจะเป็นตัวสอดแทรกเข้าไปเปิดนะแล้วก็จังหวะที่กวนนัวกันอยู่นั้นวาเดนก็ลอยยาวๆลอยยาวๆแล้วถ้าเกิดมีจังหวะดีๆราเชสจะเข้ามาปิดท้ายนะครับเรามาดูในฝั่งของ Experience มากนะครับก็จะมีเดสโซนะครับเล่นฟาสเคนอาร์เชอร์นะครับเลโอเนลเมสซี่นะครับเป็นในส่วนของแฮมเมอร์สตอมแล้วก็จะมีไวแอนิมอลนะครับโมนาดนะครับแล้วก็จะมีเดอะบอลเล่นฟาโลและสุดท้ายนะครับเดอะเอกนะครับเล่นเดดบูดนะครับผมก็เจตนาชัดเจนฟอร์เซนอาร์เชอร์เป็นหนึ่งในตัวฮีโร่ที่ต้นกล้ามีตังค่อนข้างสูงครับที่เหลือก็จะเป็นทีมงานไล่ฆ่านะครับโมนาดแฮมเมอร์สตอมและเดดบูดและตัวที่น่าจะเป็นโซโล่เลนอย่างฟาโลนะซึ่งฝั่งนู้นต้องระวังฟาโลให้ดีนะตัวอย่างแกเซสหรือเทมเพสเมื่อไหร่ที่ฟาโลเข้าไปเหนียวแล้วถ้าโดนเมื่อไหร่คงจะเป็นเรื่องแน่นอนนะฮะต้องและเท่านั้นยังไม่พอถ้าเดดบูดมีพีเคนะฮะคงจะต้องตัวสั่นกันบ้างนะตัวทางหน้าอ้าวแต่ว่าการดีเลย์ค่อนข้างที่จะแปลกออกไปสักเล็กน้อยเพราะว่าทางด้าน EIP นายได้ส่งเดธวูดนะแทนที่แกจะมายืนโซโล่ตรงกลางแบบปกติชนที่เขาทำกันนะฮะแกเดินปรีไปข้างบนนะป้อมด้านบนแปลว่าเดธวูดจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะฮะตรงกลางจะเป็นทางด้านของฟอสเคนอาร์เชอร์นะแล้วก็อาจจะนะมีโมนาดนะคอยยืนซ้อนอยู่เนืองๆนะเพราะโมนาดนี่น่าจะยืนสลับนะวิ่งระหว่างบนกับกลางนะส่วนด้านขวามือเลนล่างนะฟาโลยืนเดอะบอลยืนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวน่าจะเจอ1-1หรือเปล่าน่าจะเจอ1-1นะฮะระหว่างเดอะบอลกับเชดดาร์เอมเบอร์วาร์เดนส่วนตรงกลางของมิดโอเอชพีนะมุกเดิมๆนะที่เห็นเขาใช้การตอนนี้
Exodus มากับ Zephyr นะแล้วก็ส่ง Baby Sit มานะฮะกาเซียสนะครับผมแล้วก็เลนทางด้านซ้ายมือ Bubble จะยืนอยู่ตัวเดียวนะฮะคอยยืนอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่นะแล้วก็มีลาเชสน่าจะเข้าฟาร์มป่าครับผมครับผมนะตรงกลางก็มีการปะทะกันแล้วเนอะเหมือนเขาลุดเดาเลนกันถูกไงไม่รู้อ่ะบาน่าคือผมถ้าผมเห็นอย่างนี้นะผมก็พอจะเดาได้ว่าเซฟเฟอร์มากลางแน่แล้วก็ส่งตัวกาเซียสมาเลี้ยง1ตัวนะกาเซียสคอยสร้างความรำคาญตัดขาคู่ต่อสู้ถูกไม่ให้เข้ามาแตะคีฟเซฟเฟอร์ระหว่างนั้นเซฟเฟอร์ก็คอยดีนายคีไปนะฮะเก็บคีไปนะเก็บไซโคนไปเรื่อยๆครับโอ้ right let's get it นะเหมือนแบบทั้งคู่ก็เหมือนจะเดาเลนกันถูกอ่ะเหมือนแบบรู้แก้วกันเลยอ่ะดูแบบนะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์น่าจะมีมันเอาทางด้านซ้ายมือนะตอนนี้เจอกันระหว่างบับเบิ้ลกับแฮมเบอร์ซอมมาตีทำไมล่ะมันละมาไหมมาไหมเต่าไหนเต่าอะไรนะตรงกลางน่าจะเดือดนะเนี่ยตรงกลางนะตอนแรกนะต้องทำใจนะสำหรับเซฟเฟอร์เพราะว่าไซโคนมีน้อยนะใช้ฉอยอย่างประหยัดนะเพราะว่าเลือดแกจะต้องโดนตอดโดนยิงนะก็พอเก็บไซโคนได้ปุ๊บก็กดใช้เก็บไซโคนได้ปุ๊บกดใช้ฮะแล้วครับผมถ้าฝั่งของเอฟิเลียนเนี่ยก็เป็นฮีโร่ประเภทจำตีระยะไกลถึง2ตัวนะก็น่าจะต่อเซฟเฟอร์ได้รัวอยู่ใช่นะฮะต้องพอกาเซียสแหลมมากไม่ได้นะกาเซียสคือถ้ากาเซียสแหลมมากปั๊บเนี่ยแกจะโดนยิงทีเดียว2ดอกนะแกก็จะมายืนจังก้าให้เซฟเฟอร์ได้ตีสบายๆไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่พอเซกนี่แบบหยิบมาเล่นกันเยอะมากนะช่วงนี้เพราะว่าสกิลเขาแรงจริงเป็นตัวแครี่ที่เลดก็โหดแล้วแหลกเอ้ามาแล้วครับตอนแรกคาเชอร์ตันไปโอ้โหเจ็บป่ะดูแบบเมื่อกี้นิดหน่อยก็เจ็บแล้วเนี่ยเจ็บญาติไปเซตอัพกลางนะครับเหมือนก็ยังจะคงเชิงได้ดีสำหรับพอสเก็ตอาเชอร์และโมนาดนะฮะจุดที่สำคัญของการยืนเลนกลาง2ตัวคือการลูนคอนโทรลในเรื่องของแทมเปตคอนโทรลนะครับการควบคุมลูนนั่นเองที่เราพูดกันง่ายๆติดปากนะแน่นอนว่าการคุมรูนนั้นสำคัญในเกมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเกมในรูปแบบไหนก็ตามนะครับได้รูนได้ประมาณว่า 60% ก็ชนะเอาไปเลยนะฮะทำให้เล่นเกมได้อย่างง่ายขึ้นนะมาแล้วนะฮะมาแล้วก็มาต่อเนื่องกันตรงกลางก็ยังไม่มีใครทำปัดรัดอะไรได้นะแต่ว่าโอ้ยดูตรงกลางปะหน้าตรงกลางโดนแล้วโมนาดจะโดนทางด้านโมนาดโอ้เรียบร้อยไปเรียบร้อยนะทางด้านของแต่ว่าแกคงเอาเซฟเฟอร์ไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยทีเดียวแกไม่ยิงโอ้โหน่าจะได้แทนโอ้แม่จ้าว่าเอาเป็นสามคำแกเซฟเฟอร์พอจังหวะเมื่อกี้แกปะหน้าครับด้านล่างครับปะหน้าขวามือบาเดนวิ่งไล่นะไอเทมมาแล้วนะสำหรับเซฟเฟอร์ตอนนี้เมื่อกี้ไลท์ทูบกำลังส่งมาให้นะตอนนี้แกได้ไลท์ทูบแล้วน่าจะสบายตัวมากขึ้นซ้ายมือยังไงซ้ายมือบับเบิ้ลไม่แก่บับเบิ้ลนี่ยืนเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะจริงนะแกน่ากลัวเห็นแล้วเสียวแทนมั้ยเอาแล้วลาเชสมาแล้วนะฮะทางด้านปาโลแล้วยังไงปาโลก็แทบว่ะอ้าวแต่ก็ฆ่าไม่ได้ใช่ดาเมจไม่พอด้านบนครับมาหน้าด้านบนครับมาหน้าแล้วนี่ไงเรายืนนี่อ้าวเอาเรียบร้อยนะฮะทางด้านของมิดโอ HP บับเบิ้ลกระดองปิ้งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะประมาทใช่ไหมมันตัดทางแฮมเปอร์เข้าไปกลางแล้วใช่ป่ะอ้าวเซฟเฟอร์ครับกลางยังไงพยายามยิงโอ้โหเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเซฟเฟอร์เนี่ยตัวเบบี้ซิตอย่างกาเซียสเนี่ยแกทิ้งเลนไปดูลูนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะพอจังหวะยิงทีนายเห็นอย่างนั้นนะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอย2ตัวฟอร์สเกนอาเชอร์กับโมนาคนะช่วยกันลุมปีนนะฮะเรียบร้อยอ
สกอร์ตอนนี้ Mid OP 1นะฮะ EXP 9 2นะแล้วก็พร้อมกับ Emerald Warden เป็นคนแรกนะที่เลเวลเด้งขึ้น6ก่อนนะใครเพื่อนเลยนะค่อนข้างจะน่าเพราะว่า Warden น่าจะได้ฟาร์มสบายพอสมควรเพราะว่าเลเวลแก6แต่ว่าฟาโลอ่ะเลเวลฟาโลเพิ่งเด้งขึ้นมาว่าเลเวล5ตรงกลางมาอีกแล้วนะตรงกลางมาอีกแล้ว6เพชรมานะแหมแว้นมาแว้นมาไม่ประเด็นเลยคือเนี่ยคือว่าอยู่เลนอยู่เลนล่างมันจะอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะเนื่องจากว่าวอร์เดนมีเลเวล6แล้วนะมีซัมมอนกาเวนใช่ไหมตอดรัวๆใช่ไหมโดยที่ไม่เสียมานาเลยโอแกแกเข้าใกล้แล้วเป็นมีลีด้วยไงปัญหาใช่ต้องเข้าคีฟนะต้องแบบต้องมีบ้างล่ะแล้วก็เดินเข้ามาปั๊บเนี่ยนะฮะนกจิกนะแกก็ไม่ไหวนะก็เลยต้องใช้แบบทอร์เมนต์ไอ้ทอร์เมนต์โซตอดเอาอย่างเดียวนะแต่ผมใส่ได้อย่างนะบาน่าครับผมเขาเอาวอลเอาวอลมัมมี่เลเวล2แทนที่จะไปเอาทอมเมนโซก่อนนะนี่ก็กดไม่ได้ดิแกยิงขู่ยิงสกิปไม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงทอมเมนโซมันเป็นสกิลฮามาอากินในเลนเลยอะคือมันควรจะทำมากถ้าเกิดอยู่เลนเดียวเนี่ยนะเลนโดนเอาไปก็โดนหมากัดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมยิงแทบไม่ลดนะการนะเซฟเฟอร์ก็กลายเป็นเข้าคีปยากเลยนะมาเจอแบบอยู่กันรัวพร้อมกันซะขนาดนี้โมนาดเลเวล4นะจาเซียจากเลเวล3ตอนนี้เดดวูดนะฮะเลเวลเด้งขึ้นมา6เป็นคนที่2นะในขณะที่เอมเรลด์วาร์เด้นเด้งหนีขึ้นไป7แล้วนะฮะแล้วก็ฮะเดดวูดตอนนี้โกเพอร์มินิตตอนนี้350นะตอนนี้ถือว่าทำดีนะทำดีใช่คือตรงนี้เนี่ยเดดวูดก็สบายนะแต่ตรงกลางครับมาหน้าตรงกลางครับเอามาอีกแล้วตรงกลางแกพยายามจะเอาแต่ว่าอย่างที่ทันเบาบอกอะว่าสกิลของโมนาคอะโอ้โหโคตรปวดหัวเลยเดินก็หนืดแบบจะหนืดไปไหนมันเป็นสกิลทำให้จังหวะใช่ทำให้จังหวะที่พยายามที่จะคือสกิลอะโดนแล้วนะแต่จังหวะจะเดินเข้าถึงตัวไม่ได้ใช่ไหมอะไรมาเข้ามาเพิ่มกว่าคุณจะถึงตัวแต่โลกอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะมาหน้าเมื่อเซฟเฟอร์เลยว่า6อาจจะใช่เนี่ยเพราะว่าลงไต้ฝุ่นปั๊บเนี่ยฮะแล้วก็พัดเข้ามาปั๊บเนี่ยนะฮะอาจจะไปนะเพราะตัวบางนะตัวนี้ทั้งถ้าคู่ก็นิ่มๆทั้งนั้นเลยเนาะต้องนะทั้งพอสเก็ตทั้งโมนาคนี่ก็บางเหลือเกินนะฮะครับด้านบนยังไงครับโอ้ยดูความเข้มนะฮะแอดโมนบัมเบิ้ลบอกเข้มโยนไม้ใส่หน้าหนึ่งทีนะแหมตอนนี้ต้องบอกเดดบูดที่อ้วนเนาะกลางนี่เอ้าโอ้เจ็บนะทางการเสียคือเหมือนกับว่าเป็นแค่สร้างความรำคาญเพื่อที่จะพอมีเวลาให้เซฟเฟอร์ได้เตะคีสบายสบายอยู่บ้างฮะทำไมเอ้าเซฟเฟอร์ติดคีสเดินเอาหน้าชนคีสนะคีปปี้วอลเล่ขู่ไว้แบบขนาดที่โผล่เข้ามาก็ยิงใส่รัวๆเลยเนี่ยรู้สึกคือคีปปี้วอลเล่นี่ก็แรงกันนะบาร์หน้าไม่ใช่เบาๆนะนะฮะแรงแต่ว่าตอนนี้มันจะปรับว่าคือมันไม่ใช่สถานะสตันใช่ป่ะสถานะใช่เป็นแค่เดินไม่ได้เฉยนะฮะมาอย่ากาเซียแกมาแล้วแกมาแกเห็นแกหน้าเห็นอะไรไหมครับแกแกวาดเห็นแล้วใช่ไหมแกวาดไว้นะตอนนี้เมื่อกี้กาเซียแกทักทายไปแล้วเดินแกปาใส่แฮมเมอร์ตอมนะแฮมเมอร์ตอมเลยรู้ว่าไอ้หาวาดนี่วาโอ้โหเจ็บนะมาแล้วฮะครับป้อมขวามือแหกแน่นอนนะจังหวะนี้โอ้โหเผื่อไม่ได้ครับนะลาเชสมาดันแล้วเรียบร้อยด้านหลังนี่รุนแรงมากนะออร่าจิตสังหารสุดๆนะโอ้โหได้ยินเสียงไหมตัวเดียวแล้วมึงนี่ไงเราปาคอสแล้วมีโควาฟมาช่วยตอนนี้โอ้โหชนะเอโกรัสพยายามเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้วางเกมบิลโอ้โหไหนวิ่งหนีเอาตัวรอดใหญ่แล้วทางด้านของแฮมเมอร์ตอมโอ้โหนึกไม่เอาแล้วตอนนี้มาซ้อนได้สวยนะแต่ก็เสียเซฟเฟอร์ไปแต่ก็ยังไม่แย่ยังโอเคแต่พอสเก็ตก็ไม่ตายนะเมื่อกี้นะตอนนี้ก็3ต่อ3แล้วนะการวิ่งของทั้งคู่ยังโอเคแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเดดบูดนี่ไม้มันจะหนาขึ้นทุกวันนะฮะ
มาจากเลเวล8แล้วถ้ามันจะสบายซะแบบนี้นะฮะ PK อีกไม่นานแน่ๆนะตามหาความฝันแกอยู่นะตอนนี้ตังค์ในกระเป๋ากับ 1,500 บาทครับแต่กับแฟนก็บาน่าบาน่าเดี๋ยวนะตรงกลางฮะบาน่าครับผมมันมาอีกแล้วขอตังค์หน่อยวาเดนมาวาเดนมาเอ้าคนหนักเอาไหมเอาไหมเอาไหมโดนไถป้อมรัวๆนะทางด้านของ EXP9 ตอนนี้10นาทีป้อมแหกไปแล้ว2ป้อมนะแล้วก็ Emperor Warden เมื่อกี้มีของเด้งมานะฮะดาบ 1,200 ไอเทมชิ้นแรกของแกน่าจะเป็นถ้าคุมวินวอลหรือเปล่านะแกซื้อดาบ 1,200 มาก็คืออย่างที่ผมบอกมาหน้าครับว่าจะเผลอเช็ดมาดันนะฮะระวังแบบ DPM จะแตกต่างกันถึงแม้ว่าการฆ่าหรืออะไรจะได้เปรียบดูดีหรือก็ตามเนาะใช่นะแต่จุดเปลี่ยนของเกมผมว่านะบาน่าคงไม่พ้นเจ้าไม้เหลี่ยมตัวนี้เนาะใช่นะเดอะเอกยังเคยผมเคยภาคบรรยายสดวันที่ EXP9 แข่งครั้งหนึ่งแกเล่นพรีเดเตอร์เป็นพรีเดเตอร์ที่ไปแอบอยู่หลังโมนาคนะครับเดินออกพอดีไลน์แกไปแอบอยู่หลังโมนาคทุกทีเลยแกผมยังงงแกแกเล่นพรีเดเตอร์นี่แกต้องอยู่กองหน้านะแกไปแอบอยู่หลังโมนาคพยายามใกล้แล้วตอนนี้ได้แล้วต้องบอกว่าด้านหน้าบาน่าด้านบนหมดล็อกแล้วต่อยเรียบร้อยหน้าฝันโดนเข้าไปทีนะฮะพยายามจะไม่ได้มุดในกระดองแล้วเนี่ยมุดเข้ากระดองแล้วนะแต่ว่าไม่ช่วยอะไรใช่ไหมถูกล็อกไว้ก่อนมันเหมือนเป็นตัวปรับบัพเปิลได้ดีเหมือนกันเนื้อบาน่าเจ้าโมนาดเนี่ยตัวปรับบัพเปิลเลยติดเขาเรียกว่าติดไซเรนติดใบนะฮะแกใช้สกิลไม่ได้แล้วมาอีกแล้วขวามือมาอีกแล้วป้อมแผ่อีกแล้วอ่ะ11นาที12นาทีป้อม2จะพังหมดแล้วเนี่ยลาเชสแล้วอ่ะแล้วลาเชสตังในกระเป๋า 1,800 บาทเดี๋ยวต้องดูว่าแกจะซื้ออะไรจะออก PK ก่อนไหมแต่ว่าอย่างที่ผมเคยเห็นลาเชสเล่นมาไอเทมชิ้นแรกๆของแกจะไม่ค่อยออกนะ PK แต่ว่าเห็นตังสะสมได้ 1,800 แล้วผมว่ามีสิทธิ์น่าจะเป็นไอเทมชิ้นแรกที่ออกครับครับขอขัดจังหวะหนึ่งครับหลังบ้านมาครับทีมเลิกโมทีนะครับนำ IW อยู่ทาง13ต่อ4นะครับโอ้โหมันไปทำอะไรกันมา13ต่อ4เลยนะมีรวนหรือเปล่าอะ IW ชุดหลังๆมานี่หลังจากที่หมดผู้เล่นอย่างไพ่55ไปนี่นะอาจจะความดุดันอาจจะน้อยลงเล็กน้อยนะช่วงที่แกมีผู้เล่นอย่างไพ่55มานี่ถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรครับไม่ได้เล่นเนี่ยหรือเปล่าไม่ได้เล่นนะสุดน่าจะไม่ได้เล่นแล้วครับแกเป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าอินดี้มากนะย้ายบ้านบ่อยมากเป็นตัวคัทอ่ะเป็นตัวคัทคือหมายว่าที่อื่นคัททิ้งอะไรมาเนี่ยไม่ใช่นะแกมาหน้าครับเดี๋ยวนะขอขัดจังหวะนิดนึงครับนะครับเทมเพลตนะครับมีสิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องนะสำหรับPortal Key ไอ้มุกนี้ไม่ต้องเล่นหรอกไอ้แฟนเก่ากะละแมเนี่ยพยายามจะเสนอมุกให้ผมพูดหน้าไมค์ว่าแฟนเก่ากะละแมตามไม่ทันนะมันคืออะไรก็คือ PK ไงแฟนเก่ากะละแมไอ้มุกไม่หานี่พาเครียดนี่อย่าเล่นมาแล้วตอนนี้มาโอ้น่าจะต้องเกิดเลือดกันมีเลือดกันแน่นอนนะตอนนี้ป้อมทางด้านซ้ายมือมาแล้ว5ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของยังอยู่4นะยังอยู่4ตัวอยู่ทางด้านของ EXP นายังอยู่4ตัวแล้วก็มาแล้วนะทางด้านของฟาโรแกซื้อวาร์ปมาแล้วโดนดันอุ้ยอะไรแลบๆแหมมีแล้วนะเดอะเอกก็มีแล้วเหมือนกันเดอะเอกอ้าวต้องดูว่าเดอะเอกจะได้เปิดก่อนหรือเปล่านะแล้วดูแกจะเปิดใครผมว่าน่าจะเป็นเจมเพสนะล็อกโดนไหมไม่โดนโอ้เกมนี้นี่มันสงครามเย็นชัดๆอ่ะแต่ป้อมจะแตกนิดนั้นแต่ป้อมพังอ่ะคือเรียบร้อยถ้าเกิดว่ายังอยู่อย่างนี้อยู่นะเนี่ยป้อมพังแล้วนะตอนนี้ป้อมโอ้ไม่ไหวจริงๆแล้วมันมีเทมเพสไงทางมิดเนี่ยมีเทมเพลตที่มันเป็นตัวดันที่แบบมันอย่างที่ผมบอกอะนะมัน
คุยยากมากกับป้อมอย่างเดียวอ่ะแกต้องล่นเข้าไปถึงป้อม2แล้วต้องดูว่าทางด้านของ Mid OIT ป้อม2แกจะเอาหรือเปล่าแกแต่แกมาแล้วนะครับนานแล้วเหมือนช่วงนี้จะฮิตนะบาน่ารู้สึกว่าวอร์เดนเดี๋ยวนี้จะชอบออกเอสซินชาวกันนะเออฟอกอ่ะฟอกอ่ะมันจะฮิตอ่ะออกบ่อยมากเออจ๊ะเอ๋ไงจ๊ะเอ๋ยิงติดคิทีแรกปล่อยไปแล้วประเด็นคือแบบมันแรงอยู่แล้วด้วยเนาะดาเมจก็แรงมากๆแล้วฆ่ายากด้วยแหละมาไม่สะเทือนเนี่ยเอ็กโซดัสเห็นไหมเอ็กโซดัสยืนแถวหน้าจังก้าเลยนะแม่4ตัวมีทางด้านของฟอสเทนอาเชอร์มาแต่แกวางอ้าวทางของเพชรมาแล้วตอนนี้คัพเปิลตามมาติดๆแล้วยังไงหมาเบ๋อโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยแกเปี้ยวโอ้แย่แล้วเจมส์บอกว่าคือเหมือนจะรอดฟอสเทนอาจจะดีใจว่าเหมือนจะรอดนะแต่ว่าตัวที่วาร์ปมาตัวแรกเป็นเทมเพสแกมีเคแกมาพลาดนะฮะกดสตันลงหัวบัมเบิลตามมาโอ้แกตายปล่อยเมาส์นะฮะเคปิลสาหร่ายลงหน้านะสไปรูเมดนะตอนนี้4สกอร์4ต่อ4ทางด้านมีโอพี4 EP 9 4แต่ว่าสภาพทางการเงินอย่างที่ซันวาร์ปบอกว่ามีโอพีเนี่ยค่อนข้างที่จะกินมาค่อนข้างเยอะกันพอได้ซูเวอร์ไงฝั่งนี้ยังไม่ได้เลยดันซูไม่ได้ป้อมเฟิร์มนี่สะอาดนะฮะแต่ว่าพอดันป้อมไม่ได้หนักๆเข้าเนี่ยจังหวะที่จะสวนแล้วออกกลับมาทำป้อมเขาแตกบ้างเนี่ยนะฮะมันจะยากเพราะคีบมันจะดันลึกต่อให้แบบสวนได้เนี่ยคือฝั่งเขาเกิดหมดแล้วอะไรประมาณนี้ฮะก็สำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามชมวันนี้นะไม่ต้องตกใจนะตอนนี้บ่าย3โมงแต่ว่าการบรรยายสดทางนี้นี่นะเป็นการบรรยายในงานทัวร์นาเมนต์Ashlock Season 2ที่ร้านทาวน์5นะก็จะอยู่วันนี้ทั้งวันต้องบอกว่าจะอยู่กับพวกเรานะในโคเลตกันตลอดงานนะเจ้าแคสเตอร์นะครับอยู่กันตลอดงานตั้งแต่10โมงแล้วล่ะนะพวกเรามาครับตอนนี้ก็จะอยู่กันเรื่อยๆจนถึงคู่ชิงชนะเลิศเลยนะฮะครับเดี๋ยววิเคราะห์เกมกันหน่อยดีกว่าอ่ะจัดไปทันเมาส์ OHP มีเควสแค่เลี้ยงได้ด้วยดันได้ด้วยประเด็นคือว่าเลี้ยงก็โอเคจะดันก็เล่นได้คือจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้มิด OHP ส่วนฝั่งของ EXP เนี่ยก็รวยนะคือฟาร์มก็โอเคดันก็ไม่ดันโซ่ยากเพราะว่าฝั่งนี้มี TK กันแล้วมีบับเบิ้ลที่ต่อจังหวะได้ตลอดเวลาอ่าฮะและที่สำคัญคือเดดบูดได้ฟาร์มเยอะแต่ทำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยเดี๋ยวเอกแกพอจะเข้าแบบประมาณจะเข้าแบบผงผางก็ไม่ได้นึกออกปะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาก็ซ้อนกันเยอะเข้าไปก็แบบวัวดาเมจไม่พอไงเดี๋ยวเอกใช่ไหมครับผมว่าดาเมจมันไม่พอบาน่าดาเมจมันไม่พอเลยที่จะเข้าไปตุ้มหนึ่งแล้วมันไม่ตายอ่ะใช่ปะต้องรอสนับเพื่อนสนับสนุนไงแต่ว่าเขาซ้อนอย่างที่วันสายหมอบอกเขาก็ซ้อนกันอยู่ฮะต้องรอดูกันสักพักนึงนะเพราะฉะนั้น25นาทีน่าจะรู้ผลในนัดตัวนี้มาแล้วป้อมกลางมาแล้วมีเลือดแน่นะมีเลือดแน่มี OIP กรูกันมาอีกแล้วได้ยินเสียงมั้ยความมันที่มันแล้วส่งสปายโชกี้ไปดูนะฮะกีดการ์ดกันใหญ่นะในร้านบรรยากาศแบบนี้มีแค่ออฟไลน์เท่านั้นนะครับใครอยู่แถวนี้หรือว่าอยากจะมาดูบรรยากาศสดๆมาชมกันได้เลยนะนั่งเลี้ยงพักขนมมานะฮะก็นั่งมอไซค์ต่อมาก็ได้เช่นกันเอาโดนแล้วก็เอาโดนไปเดดบูดรวยแล้วไงทีนี้นี่แหละเทมเพสเรียบร้อยเทมเพสเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอ็กโซดัสพยายามที่จะไล่บี้ฟาโลแล้วเรียบร้อยแล้วทางนั้นเละนะตอนนี้ตัวแรกที่เปิดเข้าไปก็คือทางนั้นเดดบูดแกพลาดนะแกพยายามที่จะเงื้อมือต่อยบับเบิ้ลแต่ว่าบับเบิ้ลแกงมุดเข้ากระดองทันแล้วก็กลายเป็นว่ารูปเกมเสียเลยนะตอนนี้เสียไป3ตัวเย็กอีนาเสียทางด้านของแฮมเมอร์ซอมแล้วก็โมนารวมไปถึงฟาโลนะส่วนทางด้านมิดฟิลด์ทีมไม่มีใครไปเลยครับขอขัดจังหวะสักครู่นะครับสกอร์หลังบ้านมาอีกแล้วทีมเลือกโมทีนี่รู้สึกจะนำเร็วๆเลยเป็น20ต่อ6เลยนะครับนำ IWท่าทางจะกดดันได้ดีจริงหมาใหม่แล้วหมาใหม่แล้วแล้วโอ้ยโอ้ยเทมเพสอะเอ้าแกโดนใต้ผนังเข่าแล้วหลุดออกมาโอ้โหเนี่ยเดอะเอกแกยังไม่ได้ต่อยใครเลยนะเดอะเอก
แล้วทางด้านแฮมเมอร์ซอมตบอีกแล้วตบอีกแล้วนะทางด้านมาโลแกพยายามที่จะมาแล้วก็โดนติดเหนียวติดมอยติดมอยอยู่โอ้โหราเชสมันเลยทีนี้แกไปแล้วแหลมราเชสแหลมแล้วเรียบร้อยแกแรกแกแรกเลยว่ะแรกเลยว่ะแกแรกเลยแกใจแกพยายามที่จะแลกเพื่อที่จะคิดว่าให้เพื่อนนะพยายามทำเกมแล้วก็ดันขึ้นได้แต่ว่าเลือดไม่พอพร้อมกับว่าป้อมมันเป็นป้อมในแล้วไงกับ20นาทีกับการพังป้อมในผมว่ามันเร็วไปมากๆเลยนะแกคงจะต้องหาวิธีการไปออป้อมบนอีกสักป้อมนึงเพื่อที่จะยื้อเวลาให้คีฟมันเก่งวันนี้ให้ฮีโร่มีของเยอะกว่านี้นะแล้วค่อยออป้อมในอีกทีนึงนะครับนะมีเพื่อนบอกว่ามิดโอเอฟพีชนะชัวร์นะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้รูปเกมดูดีกว่าทุกอย่างแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวนะเพราะว่าเหลือจังหวะบวกแล้วสวยๆอีกสักทีนึงนะผมว่าเย็กพีนายคงจะโอ้กลับมาลำบากแล้วตอนนี้เพราะว่าทางด้านเดดบูดเองเนี่ยเดอะเอกเนี่ยนะฮะแกมีพีเคนะก็จริงนะแต่แกยังไม่ต่อยใครเลยนะต้องคือฟาร์มได้อ่ะเดดบูดแต่ว่ามันจังหวะต่อยมันไม่มีมันก็ลำบากอ่ะแล้วเลือกไปต่อยเลือกไปต่อยบับเบิ้ลอย่างเงี้ยมันจังหวะง้างปั๊บบับเบิ้ลเห็นปุ๊บบับเบิ้ลก็มุดเข้าดองทีนี้วาเดนอยู่แถวหลังใบปั๊บก็เรียบร้อยแต่ผมบอกเลยนะมิโลผมว่าไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กฮะมันเหมือนแบบคุณทำอะไรก็ได้มันก็จริงนะแต่ว่ามันยังไม่พอมันขาดอะไรสักอย่างอ่ะมันขาดจริงๆอ่ะคือฮีโร่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ฮีโร่เกรดเองไงอะไรประมาณนั้นอ่ะถึงว่าเกมนี้ปาโลไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์จริงแล้วดูมิดโอเอสพีฮีโร่ของเขาวาร์เดนอย่างนี้เซปเปอร์อย่างนี้นะฮะเป็นฮีโร่ที่เรียกว่าภาษาของผมนี่เขาเรียกว่าฮีโร่เกรดเอนะพอต้นเกมกลางเกมแล้วมีประโยชน์นะปลายเกมมีประโยชน์นะมาอีกแล้วราเชสแกก็ไม่สนใจนะแกรู้แล้วมาแล้วแกรู้แล้วนะยังไงแล้วเนี่ยด้านบนฮะต่อยแต่เดนบูดต่อยแล้วนะแกต่อยแล้วจริงๆนะเมื่อกี้แต่แกต่อยอิลูชั่นนะฮะแกต่อยอิลูชั่นนะเอาละเอาอย่างไรเนี่ยไอ้พยายามเดดบูดเอาอีกแล้วจำเลยสังคมเดดบูดตกเป็นโอ้โหเดดบูดเกมเกมจะตกเป็นจำเลยสังคมไม่ได้นะวันนี้นะพยายามที่จะต่อยบับเบิ้ลบัพเปิลก็เอาอิลูชันซะอีกนะแกเป็นผู้เล่นออกพังแล้วนะแกเป็นผู้เล่นที่แยกไม่ออกนะระหว่างอิลูชันกับฮีโร่ตัวจริงนะว่าฮีโร่ตัวจริงอิลูชันเนี่ยนะฮะคือจังหวะนั้นมันวิบเดียวจริงไงคือเห็นแล้วกูต้องต่อยแล้วอ่ะกูรอไม่ได้แล้วอ่ะถ้ากูรอนี่แม่งมุดเข้ากระดองอีกแน่ๆเลยอะไรประมาณเนี้ยฟังแล้วปวดประสาทดีเหมือนกันนะปวดตับแต่ถ้าถามผมนะตอนนี้จะเลี้ยงเกมไงก็สู้ยากอยู่ดีเพราะว่าเซฟเฟอร์กับวาเดนนี่อ้วนมากวาเดนเห็นเลือดน้อยๆ900นะแต่การที่ดาเมจมันดีดิมันเนี่ยแหละปัจเจกเดนอูดต่อยตายไหมเนี่ย900ตูมมันลำบากมันอยู่แถวหลังแล้วซัพพอร์ตก็เยอะเยอะพวกเพื่อนๆมันก็คงไม่ได้แบบให้มาต่อยตายง่ายๆแล้วมาแล้วขึ้นป้อมแล้วเอ็กโซดัสตีแล้วโดนล็อกไว้ยังไงทำไมเซฟเฟอร์บอกคันๆว่ะงั้นๆน่ะโดนไป2 3สกิลแล้วแกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะเขามีโซเวอร์วอล์คที่เพิ่มอาร์เมอร์ให้เพื่อนแล้วเนาะทีนี้เดดบูดก็ต่อยไม่ค่อยตายแล้วล่ะเอามาแล้วแกติดใบแล้วยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อยร้อยยังไงจะตายไหมโอ้โหลาเชสมาต้องบอกว่ามาแบบกดไลค์นะเรียบร้อย2
ตัว3ตัวปาโลพยายามวิ่งหนีพยายามวิ่งหนีปาโลเอาไม่เอาตายนะเพื่อจะหนักจะรอดโดนปาเด่นนะหนังวันนี้ฮะเทมเพสมาจบเลยฮะบางคนบอกว่าอยากจะให้วิเคราะห์ลูกเกมหน่อยพี่อะไรพี่นะซันวาวก็วิเคราะห์กันไปแล้วจ้ะจัดไปจริงเราวิเคราะห์กันไปแล้วนะจ๊ะแต่ไม่ได้อยู่นี่เองอ่ะเดี๋ยวจัดให้วิเคราะห์ลูกเกมนะครับต้องมองถึงลูกต้นเกมนะครับด้านด้างเนี่ยฟาโลกดดันวอร์เดนได้ไม่ได้อยู่หมัดเท่าไหร่อาจจะเป็นหนึ่งที่แอปทอมเมนโซเป็นแค่เลเวล2ด้วยนั่นคือ1เหตุผลอย่างที่2คือว่าวอร์เดนเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ค่อนข้างกดดันได้ดีในเลนถ้าเจอกับมิลีฮีโร่คือดาเมจเป็นมาเรียนดาเมจสูงแล้วก็สกิลแรงนะครับส่วนตรงกลางทีมไฟระหว่างฟอร์สเคนกับโมนาดเจอกับเซฟเฟอร์กับการดีไอกาเซียสก็โอเคนะคู่นี้ก็พอปัดพอเหวี่ยงไม่ค่อยที่จะเห็นความต่างเท่าไหร่ด้านบนก็เฉยเฉยด้านบนเดสบุตรรวยมากและก็มีคนมาปั้นด้วยส่วนบับเบิ้ลก็ยังต้องคอยอยู่อย่างระมัดระวังแต่สิ่งที่ต่างนะครับคือเทมเพสได้ดันแค่นั้นเองครับพอเทมเพสได้ดันเสร็จคุณเสียป้อมไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆจนคุณไม่มีพื้นที่ในการวิ่งเล่นและก็จบตรงนั้นเลยครับพอพื้นที่ในการฟาร์มหายอะไรหายมึงจะเดินไปตรงไหนมึงก็ระแวงแล้วเดินไปในป่าเผลอๆเจอคีฟยังตกใจเลยอะเดดวูดแกคือต้องบอกว่าแผนที่เอาเดดวูดมารัชฟาร์มเอาพีเคแต่มันไม่ได้ดีเท่าที่ควรนี่สิในเมื่อคุณมีพีเคแต่ที่เหลือดาเมจไม่มีแล้วจะมีไปเพื่ออะไรจี๊ดแล้วทางขวามือเพื่อจี๊ดเปล่ารัชพยายามรออยู่แล้วนี่ว่าเจ็บเจ็บจะออกยังไงไม่ออกไม่ได้แล้วพยายามที่จะเรียบร้อยนะเดนบูเจอเองเจอเองว้าวอีกแล้วเจอเองโอ้โหวาเดนมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทีนี้วิ่งหนีพยายามก้าวยาวลูกโดนเกี่ยวหัวโดนท้อนไว้บัมเบิ้ลตีแล้วเอาจนได้พยายามที่จะพักน้ำรักเพื่อนนี่ไงเราเจโนไซด์อีกครั้งหนึ่งแหมต้องคอยดีๆแล้วแหละมั้งเพราะว่าคีฟเคิร์ฟนี่โอ้โหล้นฐานเลยตอนนี้นะป้อมทางด้านขวามือคงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเวลาป้อมแตกอย่างเดียวพอดีๆไหมครับดีแล้วร้อยครับผมทางด้านทีมเลิกโมจีชนะ IW ไปด้วยสกอร์20-6นะครับเอาละครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีม MITS หรือ Mid OHP นะครับที่จัดการทีม HP ได้เข้าสู่รอบที่3ไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงรอชมคู่2